ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะคะคือที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งรวมของแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากค่ะที่เขาเข้ามาทำงานในบ้านเราทั้งในภาคอุตสาหกรรมนะคะรวมไปถึงภาคการประมงด้วยตลาดมหาชัยในวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยคึกคักจริงๆนะคะแม่ค้าขายของไปแต่ว่ามีความกังวลใจค่ะเพราะเขากลัวว่าการเดินทางของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อาจจะนำมาสู่การระบาดของโควิด-19 นะคะเพราะว่าเทียบเคียงกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมานั่นเองค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ที่ตลาดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณวุฒิพันธ์เปมาสวัสดิ์ค่ะเชิญค่ะในวันหยุดยาวต่อเนื่องแบบนี้นะครับที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากนะครับที่เดินทางมาเลือกซื้ออาหารทะเลและของสดๆจากทะเลนะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางลงไปยังพื้นที่ที่ภาคใต้กว่านี้นะครับก็ทำให้ในส่วนของมาตรการของการจัดการโรคระบาดก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นนะครับเราเข้าไปสอบถามในส่วนของผู้ใช้บริการตลาดสดแห่งนี้รวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเนื่องจากว่ามหาชัยเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการกังวลใจในการเข้าไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่แม้ว่าจะมีมาตรการรองรับก็ตามครับตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาเพื่อหาซื้ออาหารทะเลสดๆที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวประมงนำมาตั้งขายริมสองข้างทางตลอดความยาวของถนนเทศบาลสมุทรสาครแน่นอนว่าตลาดมหาชัยและจังหวัดสมุทรสาครนะครับไม่เพียงเป็นแหล่งซื้อขายของสดๆจากทะเลที่ขึ้นชื่อเท่านั้นแต่ยังถือเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะยังเป็นแหล่งรวมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติจำนวนมหาศาลโดยตัวเลขอย่างเป็นทางการพบว่ามีแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครที่ขึ้นทะเบียนราว 268,000 คนครับตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็ทำให้ประชาชนบางส่วนที่เดินทางมาซื้อของในพื้นที่มหาชัยก็รู้สึกกังวลใจกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังพบว่าประเทศเพื่อนบ้านยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อและมีตัวเลขของการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะว่าคนจำนวนมากในพื้นที่ก็ยากต่อการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมาซื้อของที่ตลาดมหาชัยนะครับไปฟังเสียงของประชาชนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นครับมาจากกรุงเทพครับผมจะไปหัวหินก็เลยมาซื้อของไปทำกินกันเข้าไปดูในตลาดแล้วมาตรการเป็นไงบ้างเรื่องของการดูแลโควิดก็ดีนะฮะทุกคนก็ใส่แมสกันหมดครับผมก็คือดูเขามีความมั่นใจกับเราได้ครับผมแล้วพื้นที่นี้มันต่างด้าวเยอะต่างด้าวเห็นว่ามันมีการลักลอบเข้ามาบางส่วนอะไรเงี้ยครับกังวลไหมกับการเดินมาในพื้นที่มหาชัยสุขาพรอะไรเงี้ยก็ไม่นะฮะถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบว่าใส่แมสป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับผมเท่าที่เห็นคือในข้างด้านในนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรายบุคคลที่เขาปกป้องตนเองก็คือใส่แมสอะค่ะแต่ว่าข้างในคนก็ยังเยอะอยู่อะค่ะใช่ค่ะมาตรการเป็นระยะห่างทำได้ยากใช่ค่ะยังเป็นไปไม่ได้อะค่ะแล้วที่เราเข้ามาเรากังวลอะไรไหมครับก็กังวลกลัวจะติดจากบุคลากรที่มาจากต่างประเทศอะค่ะพวกแรงงานเพราะว่ามีแรงงานต่างชาติใช่ใช่ค่ะแล้วตรงนี้เราเข้ามาเราทำยังไงกับตัวเองที่จะป้องกันก็คือ1ก็คือใส่แมสแล้วก็พยายามจับจ่ายใช้สอยให้เร็วที่สุดแล้วก็คือออกจากพื้นที่อะค่ะขณะที่แม่ค้าบางส่วนรู้สึกมั่นใจกับมาตรการของเทศบาลสมุทรสาครนะครับแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่าง 100% เพราะพื้นที่ตลาดมหาชัยก็มีคนหนาแน่นและบางส่วนก็กาดตกนะครับไม่สวมใส่หน้ากากในขณะเดินในพื้นที่แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนตลอดก็ตามไปฟังเสียงของแม่ค้าครับกลัวอยู่เหมือนกันจ้ะกังวลก็ป้องกันพี่ก็ช่วยกันป้องกันคือเอาผ้าปิดจมูกแล้วก็ใช้เจลล้างมือทำให้ถูกวิธีที่เขาแนะนำอะค่ะอย่างรัฐบาลเขามีนโยบายใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะมั่นใจไหมมาตรการของรัฐบาลมันก็ไม่100%นะพี่มันก็แค่80%ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยปิดปากกันเท่าไหร่เพราะว่ามันอึดอัดหรืออะไรประมาณนี้ใช่ค่ะร้อนเนาะใช่พวกหนูยังไม่ค่อยนี่เลยก็ระวังตัวเองใช่ต้องดูแลตัวเองค่ะสำหรับสมุทรสาครนะครับเป็นพื้นที่ปลอดจากการติดเชื้อมาแล้วกว่า148วันแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่อาศัยของแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าวจำนวนมากก็ทำให้มีมาตรการออกมาเป็นระยะนะครับล่าสุดมีประกาศในการเพิ่มเติมในการเรียกอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวเข้าไปอบรมนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเชิงรุกมากขึ้นครับ
จากการตรวจสอบนะครับมีปัจจัยอยู่2 อย่างที่อาจจะทําให้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในพื้นที่ตลาดสดมหาชัยไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ1คืออากาศที่ร้อนทําให้บางส่วนนะครับก็เลือกที่จะไม่สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เดินในพื้นที่แห่งนี้และ2การที่มีคนจํานวนมากก็ทําให้เป็นไปได้ยากที่จะใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ